สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสีขอเวลาแป๊บเดียวนะคะเดียวเดียวขอแชร์แป๊บหนึ่งใครที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะป้าไพศาลคุณไพศาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วแหมวันนี้มาตรงเป๊ะมาตรงเวลาเป๊ะคือปกติเมื่อวานนี้สีโพสต์ไปนะคะว่าสีจะมา2 ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าสีดูแล้วมันสองทุ่มดีกว่าเพราะว่าเรามีเวลาก็เลยเอาเนี่ยถือแชร์แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สวยเหรอคะวันนี้ไม่ติดขนตานะคะวันนี้ไม่ติดขนตาค่ะวันนี้แบบว่าเอาแบบโล่งๆเนี่ยแหละค่ะติดขนตาแล้วไม่ไหวค่ะโอเคใครเข้ามาแล้วก็โอ้โหเร็วมากเลย146คนแล้วเร็วมากเลยเพิ่งจะ3 นาทีโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสุพรรณสวัสดีค่ะพี่ศรีสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะทิพเนตรละออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คำสิงสวัสดีจ้าน้ำสวัสดีค่ะ love love thank you พินโยวันนี้เป็นวันขึ้นปีที่67ของชีวิตผมขอบคุณครับอ๋อโอเคก็ขออวยพรให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะวันเกิดอุตส่าห์มานั่งฟังมานั่งฟังสิ่งเครียดๆนะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็สีเข้าไปนั่งมองน้องเมย์ไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยนะคะน้องเมย์เขาฝากมาเรื่องประมงอะไรเนี่ยสีก็ไม่ได้ตามไงคือสีไม่ได้มีเวลาวันนี้ก็เห็นไหมจริงๆวันนี้สีก็ไม่ว่างนะแต่สีขออนุญาตค่ะขออนุญาตครอบครัวว่าวันนี้สีขอวันหนึ่งเพราะว่าสีนัดกับประชาชนคนไทยไว้ถ้าสีไม่มาวันนี้คือวันนี้ครอบครัวก็พากันไปเที่ยวเหมือนเดิมค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะไปทุกๆวันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะก็จะพาลูกๆไปเที่ยวนะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อพาลูกไปละกันสีก็เลยอ้าวคุณพ่อขอเวลานะสีขอนะวันนี้เหรอคะวันนี้ไม่ติดขนตานะคะเอาแบบตีเลยสวัสดีค่ะวันใจทองลำอู่นะคะใสเย็นหนักๆเดี๋ยวค่ะใจเย็นๆค่ะวันนี้รู้สึกประเด็นเยอะมากเลยวันเนี้ยเนาะประเด็นเยอะแยะเลยอ่ะเยอะมากเลยจนไม่รู้โอ๊ยเริ่มอะไรดีคือได้ยินแว่วๆนะคะว่ารู้สึกว่าจะได้ข่าวแว่วๆว่าเรือประมงนะคะเรือประมง50 คนที่ลอยถูกลอยแพอยู่กลางทะเลนะคะเป็นฝีมือของผู้ประกอบการเร็วๆนะคะคนไทยที่ปล่อยให้ชาวประมงลอยแพไว้50 คนนะคะซึ่งเป็นความเลวร้ายเป็นความอัปยศอดสูหนักหนักหนาสาหัสจิตใจทําด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะคะก็เขาก็ได้ขอร้องเมื่อวานสีก็ได้ดูข่าวในต่างประเทศนี่ก็ออกมานะคะเพราะว่าในประเทศไทยไม่รู้ทําไมไม่มีข่าวนี้แต่ก็มีข่าวต่างประเทศออกมาว่าถูกลอยแพอาหารน้ําไม่มีแล้วนะคะอาหารน้ําไม่มีแล้วเริ่มที่จะแย่แล้วจะเริ่มจะแบบเริ่มจะย่ำแย่มากๆแล้วนะคะอันนี้เป็นข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกที่สีแบบว่าก็รับปากกับน้องเมย์ว่าก็ขอร้องขอฝากไปถึงทางการไทยนะคะซึ่งเขาได้ส่งข่าวมาแล้วนะคะ50 คนประมงชาวประมง50 คนเนี่ยซึ่งเป็นสัญชาติไทยแท้นะคะแล้วก็สีดูแล้วสีอยากร้องไห้เลยอ่ะคือน่าสงสารมากซึ่งโดนลอยแพอยู่กลางทะเลซึ่งทะเลที่กว้างใหญ่อ่ะ50 คนและไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีใครส่งไปให้ซึ่งทำไมชีวิตคนไทยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ทำไมมันมีคนที่แบบอัปยศจิตใจต่ำช้าเลวทรามมันถึงได้เป็นอย่างนี้ตกลงจะมีแต่คนโหดอำมหิตใจชั่วช้าเลวทรามทำกับคนไทยได้ขนาดนี้ทุกหย่อมหญ้าเลยเหรอคะก็ฝากให้ไปถึงทางการในเมืองไทยนะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีนะให้เห็นแก่ประชาชนคนไทยซึ่งเป็น
ประชาชนของชาติไทยนะคะสัญชาติไทยล้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประชากรไทยที่เป็นผู้ที่ทำรายได้กับประเทศโดยออกไปหาปลาหาเรือประมงแล้วก็ถูกลอยแพอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะยังไงนะถ้าทางการไทยต้องรับผิดชอบนะคะเพราะว่าทางการไทยต้องไปบี้กับไอ้ผู้ประกอบการนั่นแหละนะถ้าเป็นที่ต่างคือเมื่อวานเนี่ยสีก็พยายามสอบถามต่างประเทศในยุโรปว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาต้องทำไงเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นประชาชนคนไทยแล้วรัฐบาลจะต้องไปจี้ไอ้คนที่ทำแบบนี้ไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายแบบนี้ที่ไปลอยแพเขาเนี่ยก็ไปจี้ไอ้เจ้าของนั่นอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะรัฐบาลจะต้องไปยื่นช่วยประชาชนคนไทยอย่างเร็วด่วนที่สุดนะคะมีนายกเนี่ยมันเหี้ยเนี่ยนายกเหี้ยๆนายกไม่สนใจประชาชนชาวไทยจึงเห็นประชาชนไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาเป็นยุงตัวหนึ่งที่ไม่มีความหมายในลมหายใจของมนุษย์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็แย่อย่างเงี้ยค่ะนะโอ้โหวันนี้เปิดมาก็เศร้าเลยนะคะหัวหน้าประเทศชั่วนะคะมันเยอะมากเลยวันนี้ประเด็นมันเยอะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแล้วก็มีอีกข่าวนึงนะคะอีกข่าวนึงก็คือนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลอีกเหมือนกันนะคือไม่ใช่เกี่ยวกับรัฐบาลหรอกก็ไม่ได้โทษรัฐบาลหมดหรอกแต่นี่มันเกี่ยวกับ อันนี้ข่าววันนี้เลยนะคะว่าแม่ครัวสารภาพสิ้นจำใจทำเอาไข่พะโล้บูดล้างน้ำให้เด็กกินผอ.เป็นคนสั่งนี่แม่ครัวสวัสดีค่ะพี่ภัยอภิสิทธิ์สวัสดีค่ะวันนี้มาข่าวชาวบ้านก่อนนะคะข่าวชาวบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปหนักๆนะคะคือแม่ครัวสารภาพสิ้นนะคะผอ.เป็นคนสั่งนี่โรงเรียนอีกแล้วค่ะโรงเรียนค่ะนะคือว่ามึงปราบคอร์รัปชันยังไงนะปราบคอร์รัปชันยังไงปราบอะไรยังไงเนี่ยมันถึงบอกว่าอำนาจของรัฐเนี่ยมันต้องกระจายไปเป็นอำนาจภูมิภาคเขาจะได้ดูแลกันทั่วถึงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะกลายเป็นเรื่องราวถามหาความจริงเมื่อเปิดเผยเรื่องราวโรงเรียนแห่งหนึ่งในปราจีนบุรีทำอาหารกลางวันไร้คุณภาพให้เด็กกินและนำไข่พะโล้บูดไปล้างน้ำและเอามาต้มให้เด็กกินใหม่ดูความเหี้ยความเลวของมันนะดูความอัปยศอดสูของไอ้ราชการไทยอ่ะนะผู้สื่อข่าวปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยดูตำรวจไม่ต้องแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวแล้วมันเป็นอะไรกันฮะมันเป็นอะไรกันคือมึงจะดูแลประเทศกันแบบนี้ใช่ไหมคือแบบใครจะกูไม่สนใจแล้วจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ใครจะคอร์รัปชันไหนมึงบอกว่ามึงเข้ามาปราบโกงไงฮะแทนที่ว่าเขาจะไปหาตำรวจนี่ตอนนี้มาหานี่ละมาหาผู้สื่อข่าวตอนนี้ต้องพึ่งผู้สื่อข่าวแล้วผู้สื่อข่าวก็ไม่ใช่จะพึ่งได้ทุกคนก็มีดีๆแล้วที่ยังมีดีๆอยู่บ้างนะสีขอโทษนะคะยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวสีย้อนหลังมาอ่านนะคะคอมเมนต์นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ารับจ้างเรียนแห่งหนึ่งนะคะเอาไข่พะโล้บูดเนี่ยหมูบูดไข่บูดเอามาต้มพะโล้ใหม่เอาไปล้างน้ำแล้วต้มใหม่นะมาให้ทำอาหารกลางวันให้เด็กกินดูความเหี้ยความซามของมันนะคนเราเนี่ยไอ้ผอ.เนี่ยผอ.ปาจีนบุรีเนี่ยโรงเรียนอะไรไม่ทราบนะโรงเรียนบ้านคลอง12นะคะนี่มีชื่อโรงเรียนด้วยนะจึงลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลอง12หมู่6ตำบลวัดท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งแม่ครัวคนหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนจ้างรายวันนะคะให้มาทำอาหารโรงเรียนชื่อนางสายฝนนามสมมุติผู้ช่วยแม่ครัวรายวันเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:00 น.ของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตนได้รับคำสั่งให้ต้มไข่ที่จะนำมาทำพะโล้ทำกลางวันอาหารกลางวันวันที่30แต่เมื่อเช้าวันที่30พบว่าไข่กับเนื้อหมูทำข้ามวันมีกลิ่นเหม็นบูดนะมีกลิ่นเหม็นบูด
โดยได้ตามครูมาดูแล้วแจ้งว่าไข่พะโล้บูดและรอผอ.มาดูโดยได้รับคำสั่งให้นำใส่กะละมังไปล้างน้ำตนรู้แต่พูดอะไรไม่ได้จึงทำอาหารกลางวันให้เด็กกินเมื่อถึงเวลารู้ว่าอาหารเด็กเข้าแถวมารับอาหารกลางวันกินตนก็เห็นว่าหนึ่งในนักเรียนแห่งนี้มีลูกชายกับหลานตนเองเรียนที่นี่นั่นและต้องกินอาหารกลางวันแบบนั้นด้วยรู้สึกผิดและเสียใจรับผิดชอบไปนะไอ้เหี้ยไอ้ผอ.ส้นตีนมึงเนี่ยเป็นผอ.ได้ยังไงวะไอ้ความที่เป็นผอ.คนเนี่ยนะไอ้ความระยำของพวกมึงเนี่ยจิตใต้สำนึกของมึงไม่มีแล้วมึงเป็นใหญ่เป็นโตมาได้เนี่ยนะไอ้ชาติชั่วเป็นถึงผอ.โรงเรียนนะบ้านคลองหมู่บ้านคลอง12นะหมู่6ตำบลท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะใครที่รับผิดชอบอันเนี้ยช่วยไปดูหน่อยไอ้ผอ.เหี้ยเนี่ยมันทำไมสั่งให้เขาทำโดยเฉพาะแม่ครัวที่ทำเนี่ยรับจ้างรายวันเนี่ยเขามีลูกมีหลานอยู่ในนั้นเขาจึงสำนึกรู้สึกผิดที่จะต้องเอาของบูดของเน่าและไอ้งบประมาณของรัฐบาลที่ให้ไปเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยนะที่มึงอีตอแหลทั้งหลายอีตันเนี่ยเข้าไปในสภาแม้ถ้ามันพูดนะอาหารเด็กกลางวันจะเพิ่มอาหารเช้าอีดอกทองแค่อาหารกลางวันเนี่ยไข่บูดไข่เน่าเนี่ยมึงยังเอามาทำอาหารกลางวันกันเลยอย่างเนี้ยนะดีแต่ตอแหลไปเซ็กซี่ไปตอแหลไปในสภานะทำเป็นพูดมึงไปเช็คไอ้พวกนี้ก่อนกูแนะนำให้มึงเลยนะไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยไอ้พวกเคี้ยเนี่ยมึงทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้มึงทำพวกมึงทำอะไรกันหืมอีพวกพรรครัฐบาลทั้งหลายเนี่ยตั้ง10กว่าพรรคเนี่ยมึงช่วยไปดูตามต่างจังหวัดหน่อยซิว่าอาหารกลางวันน่ะเป็นยังไงโอ้โหแล้วรู้ไหมว่าไอ้อาหารกลางวันของเด็กเนี่ยเด็กจะมีคุณภาพได้ยังไงตราบใดที่มันมีไอ้ความเหี้ยความเลวในยำแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าถ้ามันเกิดในยุโรปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมึงโดนไล่ออกทันทีไม่ว่าครูหรือผอ.มึงโดนไล่ออกทันทีขนาดนี่นะได้มึงขนาดอาหารกลางวันแม่งมึงยังเอาของบูดๆเน่าๆไปให้เขาและมึงนับภาษาอะไรมึงจะทำเป็นตอแหลอีดอกทองนะอีตันนะทำเป็นเข้าไปเป็นนางงามเลยนะนางงามประกวดนางงามเลยนะรักเด็กก็จะส่งเสริมเด็กค่ะจะให้อาหารเช้าเพิ่มอาหารเช้ามึงเอาอาหารกลางวันให้รอดก่อนอีดอกทองก่อนที่มึงจะเอาอาหารเช้าอ่ะแม่งอีเหี้ยเนี่ยนะใครรับผิดชอบด้วยนะเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานจากสีเอ็นเอ็นผู้สื่อข่าวปากหมานะพูดพ่อไม่ได้ความเลวระยำแบบนี้พูดดีๆไม่ได้แล้วค่ะนะพูดแบบพูดดีๆเนี่ยมันมีเยอะแล้วในประเทศไทยมันนักข่าวแบบว่านักข่าวคืออย่างนี้นะคะมันอย่างนี้เฮียความดอกทองความเฮียขนาดนี้ความคอร์รัปชันขนาดนี้มึงไม่ต้องมารักษาน้ำใจมันแล้วใช่ไหมแล้วเด็กท้องเสียทำยังไงนี่คืออนาคตของชาติมึงดูแลอนาคตของชาติอย่างนี้เหรอไก่ไข่พะโล้แล้วก็หมูเน่าเนี่ยนะไอ้ชาติหมามึงเป็นผอ.ประเภทอะไรวะมึงชื่ออะไรวะทำไมไม่มีชื่อผอ.มากูจะด่าออกอากาศเลยไอ้ระยำใครที่เป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูหน่อยนะเดี๋ยวตอนนี้ข่าวด้าสุดโดนฟ้องใช่อีดอกเองานเข้าสิมึงนะแชร์ข่าวนักสิทธิมนุษยชนโยงว่ามือเป็นมือระเบิดมือบึ้มแค่มีรูปถ่ายคู่กับธนาธรเจ้าตัวแจ้งความแล้วเป็นไง โอ้ยข่าวดีที่สุดในโลกเลยค่ะโอ้ยข่าวดีค่ะสีมีความสุขมากเลยค่ะฟ้องมันไปอีดอกทองเนี่ยฟ้องมันไปมันไม่มีหยุดถ้าใครไม่หยุดมันหยุดอยู่ที่คุกนะอีเหี้ยเนี่ยไม่มีหยุดมันไม่ใช่สอสอหรอกอีเนี่ยมันไม่ใช่สอสอฟ้องมันไปเลยค่ะใครที่โดนกล่าวหานะฟ้องมันไปให้หมดอีช้างลากเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเอาสากกระเบือทิ่มนะดูสิแชร์ข่าวนักสิทธินะนักสิทธิมนุษยชนที่ถ่ายรูปคู่กับธนาธรมึงโยงไปมือบึ้มอีดอกทองมึงโยนอะไรนักหนากูว่าพ่อมึงนั่นแหละกูว่าพวกมึงนั่นแหละ
มึงน่ะมีระเบิดไอ้นางงามอีนางงามอาวุธสงครามคนธรรมดาเขาไม่มีกันหรอกอีชิบหายนะเฮียจริงๆโอ้ยข่าวดีข่าวดีจังเลยวันนี้เอาเลยนะคะวันที่4สิงหาอยากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ข้อความหนุ่มปัตตานีคนหนึ่งได้เข้ามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากมีผู้ใช้เฟซไลน์หนึ่งโพสต์ข่าวมั่วตนเองเป็นหนึ่งในมือบางระเบิดเนื่อง เอาเลยค่ะจัดการเลยค่ะอีเฮียเนี่ยอยู่ดีไม่ได้ค่ะมันอยู่ดีไม่ได้อีดอกทองเนี่ยมันอยู่ดีไม่ได้ค่ะแล้วก็พูดแหมพูดทำเป็นผู้ช้านะคะผู้ช้าค่ะ คือว่าอยู่ใกล้ๆก็เอานิ้วตีนนะยัดปากแม่งอีสัตว์พูดช้าดัดจริตอุ้ยตอแหลแต่จิตใจแม่งสกปรกเครียดจริงๆกูว่ามึงอะนะกูแนะนำมึงนะมึงนะไม่มีใครในประเทศไทยนะไม่มีใครเหมาะสมเท่ามึงเท่ากับไอ้ผู้กองไข่เค็มแล้วที่จะเป็นผัวมึงนะไอ้ผู้กองไข่เค็มเนี่ยมันควรที่จะเป็นผัวมึงแล้วมึงควรจะเป็นเมียมันออกลูกมาจะได้เป็นหมาสี่ขาสามหางนะสุดยอดเลยครับพี่เอ๋ใครชื่อเอ๋วะสีนะเว้ยไม่ใช่เอ๋ไอ้ชาตินี้สีไม่มีทางจะให้ลูกให้ใครมันชื่อเอ๋ไม่เอาหรอกค่ะอีเหี้ยเนี่ยทำคนชื่อเอ๋เสียชื่อไปหมดสวัสดีจ้าปูเป้จัดไปเพื่อนเราฟังอยู่เย้ yeah! ฟังแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะเพื่อนเที่ยวให้สนุกนะเพื่อนนะ พูดถูกและไอ้ผู้กองไข่เค็มนะเมื่อวานเนี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้ผู้กองไข่เค็มกูว่ามึงว่างๆมึงไปนั่งล้างไข่นะมึงไปนั่งล้างไข่ไอ้สัตว์มึงว่างนักเหรอมึงไม่ทำมาหากินเหรอมึงมีลูกมีเต้ามีเมียไหมมึงอะถ้าเมียไม่มีกูแนะนำเอ๋ให้มึงเลยนะกูแนะนำเอ๋ให้มึงเลยมึงสมกันมากเลยถ้ามึงออกมานะอีกคนนึงฟันหยนอีกคนนึงนิสัยสันดานแบบอยู่ไม่สุขกูว่ามึงสองคนเหมาะสมที่สุดแล้วกูว่าให้มึงเป็นคู่สร้างคู่สมเลยนะกูเนี่ยจะจัดให้เลยคู่สร้างคู่สมแห่งปีคู่สร้างคู่สมแบบแห่งปี2019เลยว่ะจริงๆมึงเป็นเหี้ยอะไรไปพิษณุโลกไปยืนถือป้ายชักศึกเข้าบ้านใครละชักศึกเข้าบ้านฮะใครชักศึกเข้าบ้านแล้วแหมมีไอ้เพจสลิ่มนะไอ้เพจส้นตีนนะเพจสลิ่มอ่ะนะแล้วไปบอกว่าธนาธรอะไรนะธนาธรอะไรนะไอ้ผู้กองไข่เค็มอะไรนะบอกว่าโพสต์ว่าธนาธรหน้าแตกนี่โอ้โหธนาธรหน้าแตกนู้นธนาธรหน้าแตกแม่งคนดูตั้งหลายร้อยคนไอ้เหี้ยผู้กองไข่เค็มยืนแม่งข้างหน้าเลยบังคนอื่นหมดเลยนะบังยังไม่เท่าไหร่นะธนาธรมองไม่เห็นไอ้ชิบหายกะว่าจะไปยั่วธนาธรจะให้ธนาธรตาบะแตกเฮ้ยกูจะบอกให้นะธนาธรเขามีวุฒิภาวะแม่งมากกว่านายกปัจจุบันเนี่ยพันคนนะเขากูว่านะมึงเนี่ยนะคือความคิดของมึงเนี่ยโง่เหมือนนายกเลยอะฮะไอ้ผู้กองไข่เค็มมึงโง่เหมือนนายกมึงแสดงอะไรนะแสดงออกนะแสดงออกแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนี่โง่ควายไดโนเสาร์มากเลยว่ะกูว่านะ ผู้กอง นะกูว่ามึงแสดงออกแบบดีๆหน่อยได้ไหมไอ้แบบว่าไปถือป้ายแล้วก็อยู่หน้าธนาธรเขากำลังจะอภิปรายสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะไอ้หน้าหีผู้กองไอ้ผู้กองไข่เค็มไอ้หน้าหีนะกูจะบอกมึงให้นะมึงเก่งได้ไปแค่นั้นแหละมึงเก่งได้แค่นั้นแหละดีนะมึงเห็นไหมว่าประชาชนเขาโห่มึงอะแค่ธนาธรพูดหรอไม่เป็นไรครับสิทธิประชาธิปไตยครับประชาชนทุกคนฟังธนาธรแล้วเงียบกริบเลยค่ะมึงเห็นไหมไอ้หน้าหีไอ้ผู้กองไข่เค็มมึงเห็นนะปะมึงเห็นไหมว่าคำพูดของเขาน่ะน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่มึงน่ะมึงไปยืนข้างหน้าเขาเลยอ่ะเขาไม่เห็นมึงอ่ะมึงแค่ขี้ผงอ่ะขี้ผงอ่ะขี้ผงในรองเท้าอ่ะที่แบบก้อนกรวดเล็กๆที่หน้าทำอยู่ในรองเท้าที่หน้าลำคาน่ะก็ได้แต่กระดิกนิ้วเขี่ยนิ้วทิ้งเขี่ยนิ้วทิ้งอ่ะเข้าใจป่ะไอ้ผู้กองไข่เค็ม
ไอ้สัตว์นรกพฤติกรรมของมึงเนี่ยไม่แม้มันไม่ต่างจากไอ้รัฐบาลหลายๆตัวเลยนะไม่ต่างจากไอ้รัฐบาลไม่ต่างจากอีสอสอตลาดล่างเลยว่ะเฮ้ยมึงแค้นตรงที่ว่ามึงไปสมัครเป็นสอสอพรรคเขาแล้วเขาก็ไม่เอามึงเหรอเขาจะเอามึงทำไมไอ้ควายฮะไอ้ควายไอ้ควายปูเข็มฮะใครเขาจะเอามึงความมึงโง่ขนาดนี้มึงโชว์โง่ขนาดนี้ไอ้เหี้ย2 วันก่อนมึงเพิ่งด่าธนาธรพอ5-2 วันให้หลังมึงไปสมัครเป็นสสไอ้ควายโอ้ยกูอยากหัวเราะให้เยี่ยวไหลเลยว่ะมึงเข้าใจปะคือคนโง่เท่านั้นที่คิดได้อ่ะนะคนโง่เท่านั้นที่คิดได้แค่นั้นสวัสดีค่ะคุณสีคนสวยพูดได้ดีมากชอบขอบคุณค่ะไม่ต้องเรียกสวยก็ได้ค่ะสีรับสภาพตัวเองค่ะสีอายุมากแล้วค่ะสีไม่สวยสีไม่ได้อยากยิ่งไม่อยากให้ใครชมว่าสวยเพราะว่าให้ไปชมอีเอดีกว่าค่ะอีเอมันสวยค่ะสีไม่สวยค่ะอายแทนไอ้ไข่เน่าโอ้โหโคตรอายแทนเลยนะถ้าเป็นกูนะไอ้ไข่เน่านะถ้าเป็นกูนะกูจะเอาปี๊บคุมหัวนะแล้วก็ถือป้ายนะเพราะอย่างน้อยนะประชาชนก็ไม่เห็นว่ากูคือใครวะแม่งแสดงความโง่มากมายมหาศาลแบบเข้าใจป่ะคือแบบโอ้โห my god เกิดขึ้นได้ยังไงมึงเนี่ยนะจะเป็นสสพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตแบบอนาคตดับนะคะมึงไปเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะมีพรรคอนาคตดับมานะคะอนาคตดับมันจะมาจากพวกนี้เลยค่ะพวกไอ้สนธิบุญยรัตน์กลินหรือพวกอะไรที่ชอบเรียนแบบคนอื่นเขามันจะไปตั้งพรรคอนาคตดับนะคะไปเชิญไปกลุ่มนู้นเลยค่ะไปกลุ่มนู้นเลยนะคะ โอ้โหนะอีปารีนาหยุดเห่าหยุดเห่าได้แล้วมึงอ่ะเพราะว่ากูเสียดายภาษีประชาชนมากเลยกูเสียดายมากเลย130,000 บาทเนี่ยมึงไม่เคยทำประโยชน์ส้นตีนอะไรให้กับประชาชนไม่เคยใช้เวลาที่มึงมีเนี่ยคือไอ้130,000 บาทคือ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเนี่ยมึงควรจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะมึงเข้าใจไหมไอ้8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นหรือ4 โมงเย็นเนี่ยมึงควรที่จะหาผลประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศชาติเพราะมึงแดกภาษีประชาชน130,000 บาทเนี่ยมันมหาศาลนะเข้าใจไหมไปหาอะไรทำที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่มาโพสต์ส้นตีนโพสต์จนได้ดีเป็นไง โดนคดีไม่ใช่คดีนี้คดีนะเดี๋ยวมีอีกคดีนึงค่ะพี่สาวอั๋นค่ะพี่สาวอั๋นเอาอีกค่ะมึงไม่โดนมึงคือมึงไม่ได้เป็นสสแน่นอนอ่ะมึงคิดว่ามึงนี่แบบว่าโอ้โหเป็นสสมีพรบมีกฎหมายคุ้มครองสสไม่มีอะค่ะถ้ามึงไปจับจ้วงไปล่วงละเมิดคนอื่นเขาซึ่งไม่มีพรบไม่มีกฎหมายคุ้มครองมึงก็โดนค่ะมึงโดนค่ะนะ สติกเกอร์พอแล้วนะคะพอแล้วนะคะสติกเกอร์ค่ะขอเป็นคอมเมนต์นะคะจะได้อ่านเต็มๆเพราะสติกเกอร์มันจะกินพื้นที่มากสีจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเอางี้ละเจ๊เย๋จัดไปพอเถอะเนาะเย๋เนี่ย ไม่อยากจัดมันมากหรออีเนี่ยมันนี่นะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังมีอีดอกสลิ่มนะอีสลิ่มแบบว่าสลิมใกล้ลงแล้วอะสลิม เจอลีน่าจังด่ายับไปแล้วลีน่าเขาก็ด่าไปได้แค่นั้นแหละค่ะเขาด่าไม่ได้มากกว่านั้นหรอกลีน่าจังอะสีเห็นแล้วล่ะสีดูแล้วดูจนจบแหละด่าลีน่าจังก็คือลีน่าจังด่าอีเอก็ด่าแค่เย๋หุบปากแค่นั้นแหละค่ะอีตัวแหลแค่นั้นแหละไม่ได้มากกว่านั้นละค่ะเชื่อสีเด้เขาด่าไม่ได้มากกว่านั้นหรอกรัฐบาลเขายังไม่กล้าด่ารัฐบาลเลยเพราะว่าสีดูอยู่นะสีรู้คือบางทีการตลาดอะสีมองทะลุหมดอะคือถ้าคุณกล้าจริงคุณต้องกล้าด่ารัฐบาลเวลามันทำไม่ดีทำผิดถูกไหมแต่คุณไม่กล้าไงเรายังเห็นที่สำคัญคุณยังไปว่าธนาธรอีกต่างหากแสดงว่าคุณก็ยังโง่อยู่นะคุณก็ยังโง่อยู่คุณไม่ได้ฉลาดจริง มาดูสลิ่มตัวแม่นะคะสลิ่มตัวแม่เลยค่ะตัวแม่เลยค่ะตัวแม่แล้วค่ะแบบอภิสิทธิ์ชนมากนะคะ
ชื่อนางสาวยังเป็นนางสาวแก่จะเข้าโรงชื่อนางสาวนะสุภมาศนะคะนางสาวสุภมาศไม่ทราบนามสกุลอะไรนะคะ900กว่าจะ1,000แล้วเมื่อกี้เห็น1,000แวบๆก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาก็ขอบคุณแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์ให้ไปถึงไอ้ลุงตู่ด้วยนะคะสิอยากให้ถึงไอ้ลุงตู่นะคะเดี๋ยวจะพูดถึงไอ้ลุงตู่หนักๆนะคะไอ้ลุงตู่เข้ามาดูอีสีด้วยนะคะ คืออีอภิสิทธิ์ชนอิสลิมตัวแม่นี่นะคะมันโพสต์ว่ามันเป็นแกนนำรักชาตินะคะโพสต์ภาพธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแล้วก็แต่งกลอนค่ะนะแต่งกลอนเดี๋ยวจะอ่านกลอนที่มันแต่งให้ฟังนะยังงามอยู่นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะแต่งกลอนนะคะอีสลิมตัวแม่มันแต่งกลอนด่าธนาธรนะคุณมึงแต่งกลอนแต่งด่าธนาธรมึงเก่งเนาะแล้วมึงเดี๋ยวกูจะแต่งกลอนด่ามึงเดี๋ยวกูจะไล่สดด่ามึงเลยเอาปะฟังที่มันเขียนนะเดี๋ยวสีจะอ่านให้ฟังนะอ่านให้ทุกเม็ดเลยนะมันบอกว่าแหมช่างเหมือนกิ้งก่าที่ได้ทองทำชูคอผยองลองเซลฟี่อ้าวไหนว่าเป็นอำมาตย์นั้นไม่ดีประเทศนี้ไม่ควรมีสถาบันอีดอกทองอีช้างลากธนาธรไม่เคยบอกว่าไม่ควรมีสถาบันในอีช้างเย็ดนะอีสุภมาศอิสลิมอภิสิทธิ์ชนอิสลิมตัวแม่อีดอกทองมาฟังกูนะนะถ้ามึงโทรมาหากูได้ยิ่งดีกูอยากจะถามมึงนะมันบอกว่าไหนว่าอำมาตย์นั้นไม่ดีประเทศนี้ไม่ควรมีสถาบันอีสุภมาศธนาธรไม่เคยพูดว่าไม่ควรมีสถาบันนะอีช้างลากเย็ดนะมึงใส่ร้ายเขาแค่มึงแต่งกลอนแบบเนี้ยมึงก็เฮงซวยแล้วไม่ผ่านวะไม่ผ่านแต่งกลอนใส่ร้ายเนี่ยมันอัปยศนะมันสารเลวแล้วก็มันมองเห็นถึงจิตใจที่แม่งโคตรอิจฉาลิษยานะอิสุภมาศไหนว่ารักยึดมั่นความเป็นไพร่ประเพณีใดๆน่าขบขันไหนว่าเป็นเรื่องของชนชั้นจารีตใดๆนั้นไม่ควรมีมึงก็แต่งหรอกมึงแต่งโกหกอีกแล้วอีดอกทองมึงแต่งโกหกอีกแล้วธนาธรบอกเหรอขนบธรรมเนียมไม่เคยมีเหรอเขาบอกขนบธรรมเนียมบางอย่างบางเรื่องที่ไม่จำเป็นและขัดต่อประชาธิปไตยนะอีช้างเย็ดและขัดต่อประชาธิปไตยไม่ควรมีไม่ควรยึดไว้เพราะมันผิดหลักประชาธิปไตยนะกูจะตอบมึงแต่ละข้อละข้อเลยนะอ้อคงอยากเข้าสังคมผู้ดีบ้างเลยทิ้งขว้างที่พูดไว้ไร้ศักดิ์ศรีถมน้ำลายแล้วเลียคืนอร่อยดีคนเช่นนี้น่าสมเพชทุเรศใจอิสุภมาศอีดอกทองคือว่าธนาธรน่ะถ้าจะบอกว่าเขาเป็นผู้ดีอ่ะเขาผู้ดีกว่ามึงรู้ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมธนาธรเขาไม่เคยด่าคนอื่นเขาไม่เคยใส่ร้ายคนอื่นแต่มึงเนี่ยนะมึงเนี่ยชนชั้นอย่างมึงที่มึงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ดีนะอีช้างเย็ดกูว่านะจิตใจมึงน่ะผู้ดีอ่ะเขาไม่ได้มองที่คำพูดนะเว้ยเขามองลึกไปถึงจิตใจนะอีสุภมาศกูเนี่ยนะพูดจาหยาบคายเนี่ยแต่จิตใจกูสะอาดกว่าใจมึงมากเลยแหกอกแล้วเอามาดูกันไหมว่าใครใจสะอาดกว่ากันอีหยอกทองแม้มีการว่าแบบว่าคงอยากเข้าสังคมดงผู้ดีธนาธรเขารวยเป็นแสนล้านอีช้างเย็ดธนาธรเขารวยเป็นแสนล้านมึงรวยเท่าไหร่วะฮะธนาธรต้องเข้าสังคมด้วยเหรอต้องเรียนสังคมด้วยเหรอเรียนแบบไหนวะฮะแบบมึงเนี่ยนะใส่ร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนนู้นใส่ร้ายคนนี้เนี่ยนะโอ้ my god กูสงสารที่มึงต้องตายไปกับลมหายใจที่ไร้สาระตอนนี้อายุมึงก็เยอะแล้วนะคงเหลือเวลาอีกเมื่อเท่าไหร่
ทำไมผมสั้นแล้วเป็นมะเร็งเหรออีช้างเย็ดอ่านต่อนะคะอีกนิดนึงไร้สัจจะวาจาราคาตกเหมือนคางคกขึ้นวอเชื่อได้ไหมเหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสีวนเวียนไปขอให้รอดปลอดภัยไปวันวันโอ้โหแต่งเพราะจังเลยมึงแต่งเพราะมากเลยอ่ะถมน้ำลายแล้วกินอร่อยดีกลัวมึงด่าลุงตู่ทำไมวะอีเหี้ยมึงด่านายกทำไมนะอีดอกทองมึงอย่ามาด่าลุงตู่กูนะลุงตู่กูไม่เคยถมน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วก็เอามากินอร่อยดีไม่เคยนะกูจะบอกให้เหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสีเอ้ามึงด่าไอ้วิษณุอีกแล้วมึงด่าวิษณุทำไมไอ้วิษณุมันอยู่ตั้ง8รัฐบาลเหี้ยมึงว่าเขาทำไมอะมึงไม่น่ามาว่ารัฐบาลเลยมึงน่าจะอวยรัฐบาลนะมึงรู้ป่ะเพราะมึงอะเป็นคนที่ชนชั้นนำของประเทศเลยอะมึงมาว่ารัฐบาลโอ้ยกูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้จริงๆอะโอ้ย โอ้ยธนาธรจะสะเทือนไหมนะคงไม่อะ อีเหี้ยเข้าตัวเองหมดเลยมึงโอ้ยว่าอย่างไรประดาสมาชิกนี่ว่าอย่างไรประดาสมาชิกกูด้วยนะมึงพูดถึงกูด้วยนะมันแค่พลิกลิ้นหลอกให้เพ้อฝันสร้างกระแสหลอกลวงและปลุกปั่นอุดมการอะไรนั่นไม่มีจริงว้ายจบแล้วค่ะว้ายจบค่ะอุ้ยมันบอกมาถึงนี่แล้วนะถึงสมาชิกด้วยนะว่าอย่างไรประดาสมาชิกกลอนอะไรของมึงเนี่ยว่าอย่างไรประดาสมาชิกอีควายบรรดามึงเป็นชนชั้นขี้หีเลยวะใช้ภาษายังไม่ถูกเลยอะว่าอย่างไรบรรดาสมาชิกอีดอกทองมึงยังใช้คำผิดเลยอะโอ้ยตา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 ยแล้วนะคะอดไม่ได้ค่ะก็เลยต้องแต่งกลอนเฮ้ยกูฝากไปให้มึงหน่อยนะช่วยเข้ามาดูหน่อยนะเนี่ยกูเพิ่งเขียนเมื่อกี้เนี่ยกูเดาสดๆเลยนะสะใจจริงๆก็ไปเห็นหน้าเพิ่งมาเห็นเมื่อเช้านี่ค่ะพออ่านปุ๊บก็รู้สึกเลยนะเดี๋ยวสีจะแต่งกลอนนะย้อนมันไปบ้างนะคะฟังให้ดีนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะวันนี้เสียงดังลั่นบ้านเลยค่ะเพราะว่าลูกๆไม่อยู่ฟังนะอิสุพมาศนะแหมมาทำสำลอกอีดอกทองนะมาแล้วนะกลอนกูนะกลอนกูกับกลอนมึงเนี่ยกลอนมึงนะเพราะนะแต่ฟังแม่งโคตรหยาบเลยอะแต่มึงมาฟังคำมาฟังกลอนกูบ้างนะกลอนกูนะโคตรหยาบเลยแต่แม่งโคตรสะอาดเลยอะแหมมาทำสำลอกอีดอกทองขนพยองคือมึงขนพยองคือมึงดอกบอกให้นี่คนแบบมึงมีเยอะไปไม่ค่อยดีเพราะอับปรีรวมพลคนจังไรโอเคไหมโอเคไหมพอโอเคนะมาฟังกลอนสีบ้างนะไอเรื่องโหนสถาบันอุ้ยนั้นคนถนัดไอเรื่องโหนสถาบันนั้นถนัดเดี๋ยวก็ซัดคนโน้นล้มปมหลากหลายอีดอกทองกูขอถามจากหัวใจไปมุดหัวอยู่ที่ไหนใครหมิ่นจริงนะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนใครหมิ่นจริงกูถามหน่อยสิอีตอนที่ไอ้นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิญาณต่อหน้าน่ะต่อหน้าพระพักน่ะมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมันหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมึงไม่รู้เหรอมึงไม่รู้เหรอเออที่อย่างนี้แล้วมุดหัวไปมุดรูอยู่ไหนว่ามึงอ่ะฮะแล้วอยุธพ่อมึงเล่ากล่าวไม่ครบพูดไม่จบหลายบรรทัดแล้วยัดไส้อีดอกทองเนี่ยน่ารักจากหัวใจอีดอกทองนี่หรือรักจากหัวใจอีบันไลเลิกสำลอกอีดอกทองมีแต่ดอกกับทองนะแม่งพอแค่นี้ก่อนเนาะ
คือว่าโอ้โห1,200แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเลยค่ะคือว่าผู้หญิงคนนี้นะคะนางชื่อนางสุภรัตน์นะคะใส่ร้ายธนาธรหาว่าธนาธรเนี่ยไปยืนเซลฟี่กับเมียนะคะที่ไปงานวันที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะที่แต่งชุดขาวไปนะคะแล้วก็ไปกันสรุปแล้วคืออีนี่ไม่มีอะไรค่ะอีนี่แก่แล้วไงผัวไม่มีไงก็เลยอิจฉาเห็นเขาถ่ายรูปกับเมียกูว่ามึงหลงรักธนาธรแน่นอนเลยอ่ะมึงอิจฉาเขาว่านะกูว่ามึงอิจฉาเขาอีดอกนะทำเป็นแต่งกลอนด่าธนาธรสำลอกออกมาเก่งๆเอาแต่งมาอีกนะเดี๋ยวกูจะแต่งต้อมึงอีกนะเดี๋ยวจะแต่งต้อมึงไปอีกเอาไปร้านไลฟ์เลยค่ะคุณสีถูกใจมากนะสีก็แต่งเป็นไม่ใช่แต่งไม่เป็นคือแต่งดีๆเพาะๆก็มีแต่ว่าอีกคนอย่างนี้ต้องเอากลอนแบบนี้เลยค่ะนะต้องเอากลอนแบบนี้เลยค่ะอ่ะ มาเรื่องอะไรต่อกินน้ำก่อนนะพักก่อนพักกินน้ำก่อน สะใจเยี่ยมสุดๆนะคะคืออย่างนี้ ไอ้กนกอีกคนหนึ่งนะคะไอ้กนกถึงคิวมึงแล้วนะเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังไอ้หนก2นิ้วไอ้หนก2มิลเข้ามาหรือยังจ๊ะเข้ามาเร็วๆสิสีรออยู่เข้ามาเร็วๆกูถามหน่อยดิไอ้หนกคือว่ามึงว่างหรือว่ามึงคือชาตินี้มึงจะไม่คิดจะสำนึกบ้างเลยเหรอฮะชาตินี้มึงไม่เคยคิดที่จะสำนึกเลยใช่ไหมว่าความดีความชั่วความเลวความเลวความดีมึงจะไม่คิดจะแยกแยะเลยใช่ไหมว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำมึงจะเป็นคนเลวแบบนี้ไปตลอดชีวิตใช่ไหมไอ้กนกไอ้สัตว์นรกหึมึงไม่ได้ไม่ดีมึงก็โยนมึงโยนใช่ไหมเดี๋ยวกูโยนมั่งมึงโยนประชาธิปไตยมึงโยนโอ้โหกลุ่มเก่าๆมึงโยนพรรคอนาคตมึงเป็นสื่อได้ยังไงวะไอ้ชาติหมาฮะไอ้หนกมึงเป็นสื่อได้ยังไงโหนมึงโหนยังไม่พอมึงโหนเมื่อ3เดือนที่แล้วโหนหนักมากโหนหนักมากและประชาชนเขาก็ตาสว่างไม่เชื่อมึงไม่มีใครเชื่อมึงเลยสักคนหนึ่งมึงโหนหนักมากแล้วกูก็ขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วด่ามึงว่ามึงอะชอบโหนสถาบันไอ้หน้าหีมึงด่าคนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยล้มสถาบันนะไอ้สัตว์นรกมึงด่าคนตรงข้ามของฝ่ายไอ้รัฐบาลว่าเป็นคนล้มเจ้าเป็นคนไม่จงรักภักดีเป็นคนเฮ้ยไอ้หน้าหีมึงเป็นสื่อส้นตีนอะไรวะที่มึงแยกแยะไม่ออกว่าการเมืองการปกครองกับสถาบันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเขาไม่เอามารวมกันมึงอายุเท่าไหร่แล้ววะมึงไม่ได้เรียนมาเหรอว่าการเมืองการปกครองสถาบันเนี่ยเขาไม่รวมกันน่ะแล้วมึงรักสถาบันแล้วยังไงคนอื่นเขาก็รักสถาบันประชาชนทุกๆคนเขาก็รักและปกป้องสถาบันแต่กูถามหน่อยสิมึงจะใส่ร้ายประชาธิปไตยหาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์หึไอ้หน้าหีมึงจะใส่ร้ายหาพ่อมึงเหรอใส่ร้ายแล้วมึงได้เงินใช่ไหมฮะแล้วไอ้เนชั่วเนี่ยนะอีกหน่อยนะมึงจะล่มสลายจะไม่มีใครดูแม้แต่คนเดียวกูจะบอกให้กูถามหน่อยสิถ้ามึงรักสถาบันจริงนะไอ้หนกมึงไปมุดหีอยู่ไหนวะไอ้หนกมึงออกมาไอ้สัตว์พอระเบิดปุ้มออกมาเลยโยนให้ประชาธิปไตยเลยไอ้หน้าหีไปมุดรูอยู่ไหนมึงออกมาแล้ววิจารณ์หน่อยสิว่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันกล่าวต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มันหมิ่นสถาบันไหมมึงทำไมไม่ออกมาฮะไอ้ชาติชั่วไอ้กนก3นิ้วไอ้ชาติหมาทำไมมึงไม่ออกมาพูดหีอุดปากมึงเหรอฮะ
ทีเวลาข่าวประชาธิปไตยข่าวนู่นข่าวนี้โอ้โหใส่ไข่ข่าวใส่ไข่ใส่นู่นใส่นี่ใส่มึงคิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอไอ้ชาติหมาแล้วไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าไปกล่าวต่อหน้าพระพักเนี่ยแล้วตัดสองบรรทัดท้ายออกเนี่ยแล้วก็เติมไม่คำว่าตลอดไปเนี่ยกูถามหน่อยสิว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่หมิ่นเหรอฮะต่อหน้าพระพักนะเว้ยนี่ไม่ได้มาเล่นได้มาเล่นด่าพ่อด้อแม่กันนะถึงจะเป็นหมิ่นประมาทอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นกันได้ไอ้นกไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนมึงมาฟังกูไอ้หน้าหีมึงรักสถาบันมึงไปปกป้องสถาบันเดี๋ยวนี้ออกทีวีเลยว่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาหมิ่นสถาบันเพราะกล่าวล่วงละเมิดเอาคำพูดของตนเองที่อยากพูดเอามาใส่และตัดคำพูดที่สมควรจะพูดและเป็นกิจวัตรประเพณีสืบต่อมายาวนานแต่เสือกตัดออกในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดไอ้หน้าหีกนกมึงอยู่ไหนออกมาแล้วพูดในสถานีมึงถ้ามึงรักสถาบันจริงไอ้ชาติหมาไอ้ควายมึงไม่แน่จริงนี่หว่าสุดท้ายมึงก็เลียกระโปกเนี่ยนะมึงอะลูกผู้ชายมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงอะหน้าตัวเมียยังสงสารผู้หญิงเลยกูลูกผู้หญิงนะกูยังไม่หน้าตัวเมียอย่างมึงเลยกูยังไม่ขี้ขลาดอย่างมึงเลยใครทำผิดกูก็ด่าใครทำถูกกูก็ชมกูเนี่ยคนรักสถาบันครอบครัวกูปู่ย่าตายายเนี่ยรักสถาบันแต่กูทนดูไม่ได้กับไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันกล่าวต่อหน้าพระพักกูยังออกมาด่าเลยแล้วมึงโหนเจ้ามาตั้ง10กว่าปีนะทำไมมึงไม่ออกมาปกป้องไอ้หน้าหีไอ้นักข่าวส้นตีนมึงนี่แม่งแบบว่าโคตรหน้าตัวเมียโคตรเลวระยำอ่ะแล้วเป็นไงสุดท้ายเป็นยังไงคะระเบิดตุ้ม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 เลยโอ้ปิดโหลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งระเบิดตุ้ม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 ข่าวละเมิดรัฐธรรมนูญหายจ้อยเข้ากลีบเมฆหายเว็บหายลับไปกับตาแล้วก็มาเป็นระเบิดระเบิดระเบิดแล้วเสือกไปแจ้งข่าวในต่างประเทศว่าให้ต่างประเทศออกข่าวว่ามีระเบิด3ลูก3ลูกพ่อมึงเด้3ลูกพ่อมึงเด็กระเบิด3ลูกเหรอใช่เหรอคนในกรุงเทพบอกเกือบ10ลูกลูกตรงนู้นตรงนี้แล้วกูถามหน่อยดิประชาธิปไตยจะสร้างเหตุการณ์จะสร้างสถานการณ์ทำไมไม่เอาสติ๊กเกอร์กูถามหน่อยสิว่าประชาธิปไตยจะสร้างสถานการณ์เพื่ออะไรในเมื่อปัจจุบันนี้ประชาชนเขาตาสว่างแล้วฮะสร้างเพื่ออะไรเขาพยายามสร้างความดีเลือดตาแทบกระเด็นแล้วเขาจะมาสร้างสถานการณ์ด้วยการวางระเบิดเนี่ยเหรอไอ้หน้าหีโง่ชิบหายเลยมึงอะโง่ดักดานโง่เหมือนนายกโง่เหมือนครม.โง่เหมือนไอ้ขีดทีมเศรษฐกิจที่พาประเทศชาติชิบหายมา5ปีแล้วสังเกตกันไหมคะประชาชนทั้งหลายสังเกตไหมว่าหลังจากระเบิดตุ้ม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 ใครโผล่ออกมาสังเกตไหมใครโผล่มาคะที่มันหายเงียบไปกับตานานแล้วโมมาอีกทีนึงก็ปปช.มีมูลชี้มูลความผิดว่าปปช.ชี้มูลความผิดว่าเอาเน็บกินนั่งมากเน็บกินค่ะเน็บกินปปช.ชี้มูลความผิดว่านะเดี๋ยวดูแป๊บดูแป๊บดูแป๊บปปช.ชี้มูลความผิดว่าไอ้ดำและพลตำรวจเอกประทีปปมรวมโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่ง5,800ล้านเข้าขายหัวประมูล
ส่วนเจ้าตัวชี้แจงปปช. 3ครั้งยืนยันบริสุทธิ์ทำตามข้อเสนอข้อเสนอบ้านพ่อมึงเป็นไงรู้ยังหลังจากปปช.ชี้มูลแล้วมันออกมาทำอะไรออกมาโพสต์ก็ลองเอาผมเข้าคุกสิใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอีก มันหายเงียบไปนะคะแล้วเสือกโมขึ้นมาทำไมเฮ้ยไอ้เทพไอ้หน้าหีไอ้หน้าหีเทพมึงโมมาทำไมมึงโมออกมาทำไมโมหลังจากที่มีระเบิดมึงจะให้ประชาชนคิดยังไงหืมมึงโมออกมาทำไมไอ้สัตว์มึงนี่อำนาจเยอะนะมึงนี่พาวเวอร์เยอะเนาะมึงนี่โคตรเก่งเลยว่ะมึงนี่ตอแหลดอกทองมากเลยอะไอ้เทพกูไม่เคยเห็นเลยเกิดมากูไม่เคยเห็นใครที่จะเลวและยำต่ำช้าอย่างมึงได้เลยอะโดยเฉพาะมึงเก่งที่ทำให้กูหลงเชื่อมึงเมื่อก่อนเนี่ยหลงเชื่อกูบริจาคมึงนะกูบริจาคเงินมึงแล้วกูก็ให้เงินมึงเพื่อที่มึงจะเอาไปให้ชาวไร่ชาวนาแต่สุดท้ายเงินกูก็สูญหายไปกับมึงไปซื้อที่ซื้อทางในภาคใต้เป็นเจ้าพ่อภาคใต้เป็นผู้มีอิทธิพลภาคใต้อีหน้าหีเงินกูที่กูให้ไปกูขอสาปแช่งถ้าไม่เอาไปให้ชาวนาจริงกูขอสาปแช่งให้มันมีอันเป็นไปให้มันชิบหายวายวอดทั้งโคตรมันเลยนะประชาชนก็ลองคิดดูนะคะว่ามันโมขึ้นมาทำไมในขณะที่เขามีเรื่องราวระเบิดนู่นระเบิดนี่ระเบิดนั่นแต่มันเฉกโมขึ้นมาแล้วก็พูดนู่นพูดนี่ออกมาออกข่าวทำไมมึงออกมาทำไมมึงมีส่วนร่วมเหรอฮะมึงมีส่วนเกี่ยวข้องเหรอไหนบอกกูสิไอ้หน้าหีดำไอ้หน้าดำบอกกูสิประชาชนไม่รู้หรอกว่าไอ้เทพคนเนี้ยมันชาติชั่วแค่ไหนประเทศที่มาถึงจุดนี้ได้คือไอ้เทพไอ้เทพคนเดียวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้เทพคนเดียวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553มันคนเดียวเลยและไอ้มาร์กด้วยนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีอำนาจแต่ไอ้เทพเป็นรองนายกที่มีอำนาจมากกว่าไอ้มาร์กและไอ้เทพเป็นคนที่สั่งสลายการชุมนุมส่วนไอ้มาร์กเด็กอมมือค่ะไม่มีอำนาจส้นตีนอะไรเลยอยู่ใต้อุ้งตีนไอ้เทพคนเดียวและไอ้เทพนี่แหละคนที่โหนตัวยงเลยไอ้นี่แหละโหนโหนโหนแล้วก็หาผลประโยชน์จากการโหนมันเลวขนาดไหนเราทุกคนต้องตื่นรู้ให้หมดคนที่เลวกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือไอ้สุเทพเทือกสุบรรณและไอ้พวกวิษณุและไอ้สมคิดไอ้สามสี่ตัวนี้คือคนที่ชาติชั่วและเลวทรามที่สุดแต่ไอ้ที่เลวที่สุดนะสีการันตีได้ก็คือไอ้เทพส่วนไอ้ประยุทธ์น่ะเหรอทำเป็นเก่งบทบาทไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็อยู่ใต้คำสั่งของไอ้เทพถ้าไม่เชื่อก็ตามใจสีก็ออกมาพูดในสิ่งที่สีวิเคราะห์มาแบบนี้อย่าลืมนะสีเป็นกปปส.มาก่อนและก็มีกปปส.ขี้ขลาดอีกเยอะแยะที่ไม่กล้าออกมาไม่กล้าที่จะออกมาพูดความจริงแต่สีก็เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่เชื่อเถอะพี่น้องคนไทยพี่น้องคนไทยทั้งหลายที่เสียชีวิตไปในปี53ก็จะไม่เสียฟรีจะไม่ตายฟรีเพราะกรรมมันจะติดจรวดไอ้สุเทพมันจะต้องรับกรรมก่อนมันเสียชีวิตก่อนมันแก่ตาย
กรรมกำลังจะตามขึ้นมาทำไมสีกำลังไลฟ์เนี่ยมีคนส่งข้อความมาเต็มเลยที่สำคัญนะมีประชาชนคนไทยอีกมากมายที่ไม่รู้ความชั่วของไอ้เทพโดยเฉพาะไอ้สนธิลิ้มทองกูลไอ้สนธิลิ้มทองกูลก็เกิดจากการชักชวนจากไอ้สุเทพที่วางแผนให้ไปจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรนั่นก็จุดเริ่มต้นของไอ้เทพอีกเช่นกันไอ้เฮียนี่ตัววงการทุกอย่างยาวนานมาตั้งหลายปีเป็น10ปีเดี๋ยวสีจะให้ทุกคนนะคะฟังเสียงฟังเทปเก่าๆที่สีจะเปิดให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะคะบางเลสนธิบุญญารัตน์ปฏิวัติผมเห็นธนินทร์ เจียวรานนท์อยู่ในบ้านใครไหมพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรแต่ท่านไม่ได้ไปเอาใจอะไรสี่พีเขาแวะมาเยี่ยมใครมีอำนาจเขาแวะเยี่ยมหมดเลยเขาชอบทหารเขาชอบทหารเพราะมันคุยรู้เรื่องและที่ปรึกษาเขาเนี่ยคนของเขาอยู่ข้างๆพลเอกประยุทธ์หมดสมคิดจตุรงค์สิริพิทักษ์นี่อย่าคิดว่าไม่ใช่สี่พีแต่สมคิดที่สี่พีตัวจริงไอเดียออกมาหมดเลยสมคิดเนี่ย CP ตัวจริงไงใครไม่รู้จักสนธิบุญสนธิลิ้มทองกูลสนธิลิ้มทองกูลเนี่ยรู้ทุกอย่างนะสนธิลิ้มทองกูลนี่แหละตัวรู้ทุกอย่างฟังนะคะวันดีคืนดีก็บอกเดี๋ยวจะทำต้องผมถามคำสิผมเคยพูดแล้วใช่ไหมว่า CP คือตัวแทนทุนจีนเพราะอเมริกาหลังจากจีนใหญ่ขึ้นมาแล้ว CP ก็มีเงินมากขึ้น CP ก็เริ่มรุกออกมาในภูมิภาคนี้ตอนแรกก็ยังดูเล็กอยู่แต่พอตอนหลังจีนใหญ่ขึ้นมากจีนเนี่ยต้องการตัวแทนเพราะจีนจู่ๆจะส่งบริษัทจีนมาแล้วมายึดครองประเทศไทยเนี่ยมันไม่เวิร์กกลายเป็นมาครอบงำเศรษฐกิจแต่ถ้าส่งตัวแทนคือ CP ซึ่งใช้เงินจีนอย่าส่งข้อความมาเพราะ CP ผูกตัวเองไว้กับจีนเยอะเพราะฉะนั้นจีนได้ทำอะไร CP ก็จะทำ CP ทำหมดรู้ยังตัวแทนจีนคือ CP รู้ยังสีไม่ได้พูดเองนะแต่รู้ไหมทำไมถึงโดนยิงรู้ยังปฏิปต่อเรื่องให้ได้ค่ะปฏิปต่อเรื่องให้ยาวๆแล้วจะตาสว่างเยอะๆเพราะสีเนี่ยมันเคยที่โง่งมงายมานะคะ CP ไปซื้อหุ้นบริษัทผิงอันอินชูรันส์บริษัทประกันชีวิตประกันภัยชื่อผิงอันในจีนที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดซื้อ10กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งใช้เงินไป 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ10 billion dollars 300ล้านบาทเงินก้อนนั้นกู้มาจากคอนโซเทียมกู้มาจากเงินตลาดเงินในฮ่องกง CP เอา asset ตัวเองไปค้ำถืออยู่เท่านี้ CP ซื้อแมคโครไปอีกเกือบ200ล้าน CP จะมาซื้อเทสโก้อีก300กว่าล้าน CP ซื้อแมคโครไปอีกเกือบ200ล้านบวกเงินเบ็ดเสร็จล้านล้านถามว่าคนทำงานบริษัทคนเป็นเจ้าของบริษัทคุณเอาเงินกู้มาจากไหนวันล้านเข้าใจยังเงินกู้ทั้งนั้นเนี่ยเงินกู้ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีปัญญาแค่ส่งดอกเบี้ยแล้วปัญญาที่ส่งดอกเบี้ยมาจากไหนก็คือขุดมาจากประเทศไทยไงประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำให้ CP โตผมอยากให้เขาสำนึกถึงบุญคุณประเทศไทยมั้งสำนึกถึงแผ่นดินอันนี้มั้งแผ่นดินที่ทำให้เขามีเงินมีทองไปส่งดอกเบี้ยครับ CP ถ้าไม่มีจุนจีนหนุนหลังจะเอาเงินเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ไหมไม่มีทาง
ใครทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองก็รู้คุณมีคุณไปกู้แบงค์มาล้านหนึ่งอะแบงค์บอกมีทรัพย์สินมาค้ำอะค้ำอะค้ำไปหมดละล้านหนึ่งคุณไปเอาอีก10ล้านแบงค์ก็ถามคุณเอาเงินที่ไหนมานอกจากคุณมีเจ้าสัวคนหนึ่งซึ่งแบงค์รู้จักปล่อยไปฮะเดี๋ยวผมค้ำประกันให้เขาก็เลยปล่อยให้คุณ CP มีจีนค้ำประกันให้จีนอยู่ข้างหลัง CP หมดทุกเรื่องเพราะ CP จะได้เป็นตัวแทนของจีนมาไงไม่ที่สุดโผล่มาแล้วรถไฟสายระยอง CP จีน CP คือคนจีนทำสายหัวหินเสียเจริญคนจีนทำสายตะวันออกเฉียงเหนือทีรีกาญจนพาสคนจีนทำทีรีกาญจนพาสพ่อชื่อเสียเม้งเสียเม้งมาหุ้นส่วนกับธนาคารกรุงศรีธนาคารนครหลวงไทยสมัยก่อนกับคุณชวนรัตนรักษ์พ่อคุณกฤษณรักษ์พวกมหาดำรงคุณแล้วเสียเม้งก็ซื้อที่ที่ตรงประตูน้ำที่เป็นประตูน้ำคอมเพล็กซ์ที่มีธนาคารนครหลวงอยู่สมัยก่อนอ่ะแล้วก็ไปซื้อที่ที่เมืองทองเมืองทองไงเมืองทองธานีเอ่ยเมืองทองอิมเมืองทองทั้งนั้นเสร็จแล้วเสียเม้งก็มีลูกชาย2คนคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของเมืองทองอีกคนหนึ่งก็คือทีรีกาญจนพาสคนฮ่องกงโตที่ฮ่องกงประเทศไทยจะกลายเป็นของคนประเทศจีนมาแล้วไงครับรู้ยังแล้วรู้ไหมว่าทำไมหลังจากนั้นสนธิโดนสนธิชื่ออะไรนะสนธิลิ้มทองกูลสนธิลิ้มหลังจากที่พูดเนี่ยพูดเนี่ยพ.ศ.อะไรสมัยก่อนก่อนโดนยิงหลังจากนั้นขนาดสนธินะโดนยิงโดนถล่มแต่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะปูดเรื่องอย่างนี้ตอนนี้รู้หรือยังว่าไอ้เหี้ยประยุทธ์เนี่ยที่มันออกกฎหมาย99ปีเนี่ยมันออกกฎหมายให้พ่อมันไงพ่อมันก็ไอ้พวก CP ไงชัดไหมคะชัดหรือยังว่าทำไมธนาธรถึงออกมาแล้วธนาธรต้องการที่จะปกป้องประเทศชาติธนาธรถึงยอมสละชีวิตเข้ามาเล่นการเมืองยอมเสียสละอาชีพของตัวเองที่มีรายได้เป็นแสนล้านให้ครอบครัวทำแต่ตัวเองเสียสละว่าต้องเจออะไรตัวเองต้องเจออะไรแล้วก็ยอมทุ่มเทชีวิตเข้ามาทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงแต่ไอ้พวกชาติหมาพวกเนี้ยมันเห็นแก่ผลประโยชน์แล้วทำร้ายประชาชนมันเคยเห็นหัวประชาชนไหมไอ้สัตว์ประยุทธ์เนี่ยที่มันบอกว่ามันทำรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันได้ทำลายทั้ง3สถาบันองค์กรไปเรียบร้อยแล้วนี่คือ3สถาบันที่มันได้ทำลายเรียบร้อยแล้วสถาบันชาติคือประชาชนตอนนี้ประชาชนหิวกระหายไม่มีอะไรมันทำลายเรียบร้อยแล้วประชาชนไม่มีเงินแล้วศาสนามึงพยายามที่จะล่วงเกินมึงพยายามที่คลุกคลามตอนเนี้ยมันคลุกคลามแต่ศาสนาพุทธกูไม่อยากจะพูดเรื่องศาสนาแต่ประชาชนคนไทยนะคะสีต้องการให้เราประชาชนคนไทยทุกคนปกป้องศาสนาพุทธปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยที่เป็นศาสนาพุทธเวลาที่มันไปคลุกคลามล่วงเกินให้พวกเราปกป้องและที่ดินอยู่ดีๆวัดธรรมกายวัดธรรมกายมีวัดที่เป็นที่พึ่งของประชาชนประชาชนไม่มีละวัดธรรมกายประชาชนเข้าไปแล้วมีความสุขส่งเด็กเรียนให้เด็กเรียนอ้าวธรรมกายจะล้างสมองประชาชนอีกแล้วไปนู่นอีกคุกคามวัดธรรมกายทั้งที่เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรียนเอาเด็กเข้ามาบวชสั่งสอนอบรมนั่งสมาธิ
มึงก็หาเรื่องเขาที่จะไปทำลายศาสนาพุทธส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์มึงได้ทำลายไปเมื่อไม่กี่วันนี้แม้แต่มึงถวายสัตย์ปฏิญาณมึงยังขี้โกงมึงยังโกหกต่อหน้าพระพักได้มึงยังโกหกต่อหน้าพระพักได้และที่สำคัญใครที่ใหญ่กว่าไอ้ประยุทธ์คือใครประชาชนเนี่ยต้องรู้ประชาชนต้องหันออกมานะคะแล้วลืมตามองว่าคนไอ้ที่เหี้ยที่สุดเลวที่สุดคือไอ้สุเทพนะไอ้สุเทพจำไว้เลยว่าไอ้สุเทพนี่แหละตัวเหี้ยกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้สุเทพนี่แหละพวกไอ้สมคิดพวกไอ้วิษณุเป็นหัวหน้าประยุทธ์อีกทีนึงเห็นไหมเวลาที่มันขึ้นเวทีไอ้หน้าหีเทพเนี่ยเวลาที่มันขึ้นเวทีเป่านกหวีดมันจะต้องปี๊ดปี๊ดแล้วก็เราจะเป็นรัฐาธิปัตย์เราจะเป็นรัฐาธิปัตย์และคนที่เรียกร้องทหารคือใครมันไอ้สุเทพนั่นแหละเรียกทหารออกมาช่วยประชาชนมายืนเคียงข้างประชาชนเป็นคำสั่งของไอ้เทพคนเดียวเลยตอนเนี้ยสีต้องการที่จะให้พี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะรู้ทันไอ้สัตว์เทพไอ้นี่เลวกว่าที่คิดไอ้นี่ซาตานกว่าที่คิดไอ้นี่โหดกว่าที่คิดและย้ำกว่าที่คิดสีไม่มีวันที่จะให้อภัยไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นคนสั่งฆ่าปี53ส่วนไอ้มาร์กเป็นคนสั่งเพราะรับบัญชามาจากมันเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลัวรองนายกรัฐมนตรีเหมือนไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่กลัวประวิตรจันทร์โอชาไอ้รัฐบาลส้มตีนเฮงซวยแบบเนี้ยเหรอที่จะมาดูแลคนไทยอย่าหวังเลยอย่าหวังเลยค่ะอย่าหวังเลยว่าประเทศไทยและประชาชนทุกคนจะได้พึ่งจากไอ้พวกชาติชั่วแบบพวกนี้ไม่มีทางเราประชาชนทุกคนต้องลืมตาเปิดสมองใครก็ตามที่ยังหลงเชื่อมันอยู่วิเคราะห์ให้เยอะๆวิเคราะห์แล้วจำไว้เลยว่าไอ้คนคนเนี้ยอย่ามองมันเป็นฮีโร่ตราบใดถ้าคุณมองมันเป็นฮีโร่ชาตินี้ทั้งชาติคุณจะไม่มีวันได้ฉลาดขึ้นมาเลยคุณไม่มีวันที่จะได้รู้ความเลวทรามต่ำช้าขึ้นมาเลยเพราะในเมื่อคุณมองมันเป็นฮีโร่คุณก็ไม่อยากที่จะสืบเสาะหาว่ามันเหี้ยมันจริงไหมเลวจริงไหมแต่ถ้าคุณมองว่ามันเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันไม่ดีจริงว่ะแล้วคุณถึงจะเปิดตัวเปิดใจค้นหาประวัติค้นหาความจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วบักเทพมันมีอำนาจมาจากไหนอยากรู้จังให้ตายก็พูดไม่ได้เหมือนไอ้สุเทพเหมือนไอ้สนธิบุญยรัตน์กลินไงให้ตายก็พูดไม่ได้ผมเชื่อที่คุณพูดทุกอย่างโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เชื่อสีพูดทุกอย่างแต่ก็อย่าไปเชื่อทุกอย่างเลยสีก็ไม่ใช่ผู้รู้สีเพียงแต่เอาประสบการณ์จากตัวเองนะคะที่หลงผิดเอาประสบการณ์จากตัวเองที่หน้ามืดตามัวโง่งมงายควายเรียกแม่ว่าทำไมถึงได้เชื่อมันได้ที่ผ่านมาเมื่อก่อนสีเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจประเทศชาติไม่สนใจใครเลยขอให้ตัวเองมีความสุขเราไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเรามีความสุขพอแล้วไม่อยากยุ่งกับใครประเทศชายโอ้ยไม่สนฉันอยู่ประเทศนอกแต่สุดท้ายแล้วจิตสำนึกของคนน่ะถ้ามันรักประเทศชาติยังไงมันก็ห้ามใจไม่ได้ถ้ามันรู้ว่ามีคนเหี้ยคนจังไรคนชิบหายจริงๆที่มันจะทำลายประเทศชาติของเราอ่ะ
อุดมการณ์ในความที่เรารักชาติของเราน่ะเราก็ต้องลุกมาปกป้องไม่มีใครหรอกที่จะทำเอาหูไปนาตาไปไล่ได้นอกจากไอ้คนนั้นมันเห็นกับตัวนอกจากไอ้คนนั้นมันไม่มีอุดมการณ์มันไม่มีความรู้ผิดชอบชั่วดีถ้าวันหนึ่งนะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ตามถ้าสีตายไปนะสีจะไม่เสียดายเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอย่างน้อยสีก็ได้มาเปิดเผยให้ประชาชนอีกหลายล้านคนเนี่ยรู้ว่าไอ้ประเทศเนี่ยมันมีความเลวที่หมกฝังอยู่ที่ประชาชนปิดหูปิดตาประชาชนมาหลายสิบปีว่าทำไมประชาชนมันถึงหลับหูหลับตามันถึงโดนล้างสมองมาได้ขนาดนี้กินน้ำก่อนนะสำหรับไอ้พวกที่แบบว่าโทรมานะคอมเมนต์หรืออะไรที่มาขู่กูทั้งหลายอ่ะกูบอกพวกมึงเลยนะว่ากูเนี่ยกลัวหีหดเลยกูกลัวมากมากเข้าใจปะมึงเข้าใจปะกูกลัวหีหดเลยกูเนี่ยไม่ใช่คนดีมาก่อนกูไม่ใช่คนดีกูเคยเหี้ยมาก่อนนะกูเคยกินเหล้าเมายากูเคยสูบบุหรี่นะมึงเข้าใจปะกูเนี่ยแบบกาเลยกากันเลยเด็กแว้นเลยแต่ไม่เคยขายตัวแค่นั้นแหละไม่เคยมั่วผู้ชายแต่กูเนี่ยคนที่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15ต้องเอาชีวิตรอดต้องเอาตัวเองให้รอดเนี่ยมันไม่มีอะไรกูผ่านความตายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้ากูจะตายเพื่อประเทศชาติกูยอมเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมาขู่กูให้เมื่อยไข่หรอกนะมึงเก็บไอสมองของมึงอะไปคิดตึกตองแล้วรับผิดชอบชั่วดีคิดให้มากๆแล้ววันหนึ่งนะแล้วยิ่งพวกมึงเนี่ยนะที่มาขู่กูหรือไอพวกทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกมึงมีลูกนะมึงกลับไปบ้านนะแล้วคิดดีๆที่กูพูดออกไปเนี่ยมันจริงไหมถ้าพวกมึงมีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานเนี่ยมึงคิดหน่อยสิว่ามึงอยากให้ชีวิตอนาคตในภายภาคหน้าเนี่ยลูกเต้ามึงอยู่แบบนั้นเหรอฮะมึงไม่รักลูกเต้ามึงหรอวะกูรักลูกเต้ากูนะถึงแม้ว่าลูกเต้ากูจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตย 100% แต่กูก็ห่วงพี่น้องชาวไทยสายเลือดไทยที่เติบโตมาด้วยกันเราพี่น้องกันกูไม่อยากเห็นประเทศชาติประเทศไทยคือบ้านกูไม่อยากเห็นบ้านกูโดนโจรปกครองไม่เอาแล้วกูจะบอกมึงให้นะพวกมึงทั้งหลายที่พวกมึงเกลียดกูเนี่ยนะโทรมาขู่กูก็ตามส่งจดหมายไม่ส่งข้อความมาขู่กูก็ตามกูจะบอกมึงให้นะว่ากูไม่กลัวมึงหรอกนะเพราะใจของกูเนี่ยมันผ่านความตายมาเยอะแล้วกูอายุ50แล้วเว้ยกูไม่ได้อายุ18นะเว้ยหน้ากูอาจจะอายุ15-16ก็ได้นะหน้ากูอาจจะสวยหรือหน้ากูอาจจะสวยกว่าเมียมึงก็ช่างมันเถอะแต่ว่ากูอายุ50แล้วถ้ากูจะตายกูก็ไม่เสียดายอย่างน้อยกูทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยลืมหูลืมตารู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยกูว่านะมันได้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วอะเพราะกูคือกปปส.ไงเพราะกูเป่านกหวีดไงเพราะกูนกหวีดติดคอไงกูถึงต้องออกมาถ่ายบาปถ่ายบาปถ่ายบาป
จะถ่ายชีวิตกูก็แล้วแต่กูต้องทำกูทนดูประชาชนคนไทยตาดำๆที่โดนพวกมึงเหยียบย่ำหัวใจทุกวันไม่ได้แล้วอีหน้าหีถึงอย่างไรก็ช่างนะสีก็ยังอยู่แบบนี้และก็ยังเป็นแบบนี้จะออกมาพูดแบบนี้ตลอดจนกว่าประชาชน60ล้านคนจะตาสว่างแม้คำพูดของสีจะไม่เพราะแต่ขอปรารถนาดีด้วยหัวใจเลยว่าสีไม่เคยตอแหลไม่เคยเสแสร้งสีรู้สึกยังไงสีก็ออกไปแบบนั้นมึงหน้าหีกูก็ด่ามึงหน้าหีมึงตอแหลดอกทองกูก็ด่ามึงตอแหลดอกทองแต่ใจของสีไม่ได้สกปรกละกันฮู้แฮร้อน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 พูดมากไม่ได้พูดมากแล้วตาแดงดราม่าแล้วค่ะดราม่าโอ้โหอีสีแม่งดราม่าค่ะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้โคตรเศร้าเลยอะเรามาเอาเรื่องแบบว่าสนุกสนานดีกว่าเนาะคือว่าพรุ่งนี้มาอีกนะโอ้ยติดละสิเออคืออย่างนี้ค่ะเราเอามาเรื่องใหม่นะคือมีใครกลับมาบ้านวะมาเรื่องใหม่เรื่องนายกนะคะคือนายกจะกลับเข้ามานะเดี๋ยวดูแป๊บขอดูเขาโพสอะไรกลับมาแล้วลูกสามีกลับเข้ามาหมดแล้วค่ะไม่น่ากลับมาเลยค่ะกลับมาไวจริงๆไม่เป็นไรพูดต่อนะอ่ะทีนี้มาพูดเรื่องนายกกันบ้างนะคะนายกบอกว่าจะมีรายการไอ้ลุงจะมีรายการประยุทธ์พบประชาชนอีกแล้วแล้วเขาบอกว่ามีคนเรียกร้องโอ้ยมีคนเรียกร้องอ่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเฮ้ยลุงคือมึงยกตัวอย่างมาสัก100คนได้ป่ะลุงมึงยกตัวอย่างมา100คนได้ป่ะกูเชื่อว่าไอ้พวกสลิ่มมันก็ไม่อยากฟังลุงนะเชื่อกูเหอะอีลุงเชื่อกูเหอะสลิ่มมันยังไม่อยากฟังมึงเลยลุงเชื่อสีเหอะและสีมีข้อแนะนำนะอีลุงนะสีมีข้อแนะนำนะช่วยไปออกไอ้ช่องเนชั่นเนชั่วเนี่ยนะไปออกไอ้ช่องนี้นะช่องเดียวเลยนะได้ปะกรุณาเถอะกูไหว้ละไปออกไอ้เนชั่วเนี่ยช่องเดียวเลยแล้วช่องอื่นนะประชาชนคนไทยนะ่ะเห็นใจเขาเถอะเขาอยากดูช่วง2ทุ่มหรือช่วงนั้นช่วงจะ6โมงเย็นนะเขาอยากดูละครเขาอยากดูข่าวอื่นเขาอยากดูอะไรที่มีสาระมากกว่าที่ลุงจะมายืนบ่นนะคือลุงขอช่องเดียวเลยหรือไอ้2ช่องไอ้คมชัดเล็กเนี่ยไอ้คมชัดเล็กเนี่ยนะแล้วก็ไอ้เนชั่วเนี่ย2ช่องเนี่ยพอแล้วไม่ต้องอะไรแล้วแล้วก็ไอ้บูสกายเนี่ยนะไปเถอะไปนู่นเลยช่องอื่นนะอย่าไปบังคับเขาเลยนะถ้าเกิดมึงไม่เชื่อกูนะลุงถ้ามึงไม่เชื่อกูนะลุงเวลาไหนก็ตามนะคะประชาชนคนไทยทั้งหลายฟังสีนะถ้าอีลุงนี่นะมันยังกล้าหน้าด้านที่จะออกมาพูดบ่นทุกวันศุกร์อีกนะถ้ามึงยังหน้าด้านอีกนะไอ้ตู่ถ้ามึงยังหน้าด้านออกมาพูดอีกนะสีจะออกมาพูดทุกวันศุกร์อ่ะธนาธรกับปิยบุตรเขาบอกแล้วว่าเขาจะออกมาพูดทุกวันศุกร์สีก็จะออกมาพูดทุกวันศุกร์ดูสิว่าประชาชนจะเข้าไปดูไหมไอ้นายกไร้สาระเนี่ยเดี๋ยวจะดูสินะคือมึงไม่อายประชาชนคนไทยอ่ะมึงก็อายทั่วโลกเขาบ้างเถอะ
ว่าข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันออกไปทั่วโลกแล้วกูอายมึงรู้เหรอมึงคิดเหรอว่าประชาชนไอ้พวก EU พวก UN นะเขาไม่รู้ว่าประชาชนเกลียดรัฐบาลชิบหายแล้วมึงคิดว่าเขาไม่รู้เหรอเขารู้ไอ้ชิบหายเขารู้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ชอบรัฐบาลประชาชนเกลียดรัฐบาลแล้วนายกหน้าด้านอ่ะเขารู้กันทั่วโลกเลยมึงรู้เปล่าแล้วมึงยังหน้าด้านที่จะกลับมาอีกเหรอยังหน้าด้านที่จะกลับมาพูดทุกวันศุกร์อีกเหรอหน้าที่ของมึงนะไอ้นายกมึงควรที่จะเข้าสภาทุกครั้งที่เขาประชุมสภาการนี่หน้าที่ของมึงที่มึงแดกภาษีประชาชนอยู่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ที่มึงจะมาเห่าทุกวันศุกร์5ปีแล้วพอแล้วก็มึงกล่าวลาแล้วไม่ใช่เหรอมึงกล่าวลาตอนรับตอนคสช.ยุติบทบาทแล้วไม่ใช่เหรอมึงกลับมาทำเหี้ยอะไรอีกโอ้ย my god ไอ้ my godบอกตรงๆนะเกิดมาไม่เคยเห็นนายกที่ไหนหน้าด้านที่สุดคือจริงๆอ่ะสีอ่ะเคยชอบลุงตู่นะเคยชอบนะและเคยปกป้องนะช่วงแรกๆปีแรกที่ยึดอำนาจเนี่ยสีปกป้องพวกฝรั่งทั้งหลายนะสีอยู่ประเทศนี้แต่สีปกป้องสีด่าฝรั่งแหกเลยนะแต่พอเริ่มมาเอาไม่ใช่นี่หว่าเออกูปกป้องไม่ได้แล้วแล้วเมื่อมึงเหี้ยกูไม่ปกป้องแต่ถ้ามึงดีกูปกป้องแน่นอนแต่นี่มึงตอแหลไงมึงไม่ได้ดีจริงมึงตอแหลไงมึงโกหกตอแหลไงตลอด5ปีไงแล้วนำทีมเศรษฐกิจเตรียมชิบหายวายวอดได้เลยประเทศไทยเอาคนโง่เป็นควายเอาไดโนเสาร์มาบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะถ้ากูไปนั่งเนี่ยนะกูสัญญาเลยว่าประเทศชาติจะมีเงินเข้ามากกว่าเงินออกกูกล้าเลยเอาศักยภาพของกูเนี่ยแข่งกับนายกประยุทธ์เลยว่าศักยภาพของใครจะมากกว่ากันว่าวิสัยทัศน์ใครจะมากกว่ากันกูรับรองได้เลยอ่ะนะเจอจอดำแน่นอนโอ้โหเอาเลยค่ะจอดำไม่ดำเอาเลยค่ะมึงอยากพูดอะไรมึงออกมาพูดเลยแล้วก็คอยดูว่าใน Facebook เนี่ยจะมีประชาชนเข้าถึง Facebook มากที่สุดโดยที่ทีวีทั้งหลายดิจิตอลทีวีทั้งหลายเจ๊งค่ะสิการันตีได้เลยถ้ามึงกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะไอทีวีช่องพวกนั้นนะเจ๊งค่ะจริงๆวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะกี่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าใช่ป่ะพอยัง พอยังครอบครัวไม่กล้าเข้ามานะคุณสามีไม่กล้าเข้ามาในนี้นะเพราะว่าคุณเมียจองค่ะคุณเมียจองตอนนี้นะคะตอนนี้สีชื่นชมพรรคอนาคตใหม่และพรรคประชาธิปไตยทุกพรรคนะคะที่รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญสีฝากอันนี้ด้วยนะคะสีฝากฝากพี่น้องทุกคนนะคะช่วยกันตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตอนนี้ประชาธิปไตย67พรรคนะคะเขารณรงค์เดินไปทั่วประเทศเลยนะคะเขาเริ่มต้นจากเชียงใหม่นะคะว่าไปเริ่มรณรงค์หาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องช่วยกันนะคะรัฐธรรมนูญปี60ทำร้ายประเทศชาติทำร้ายประชาชนรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นของไอ้เหี้ยพวกไอ้เหี้ยเทพเป็นของไอสัตว์นรกพวกทุนนายทุนทั้งหลายพวกไอซีพีทั้งหลายประชาชนทุกคนนะอย่าตกเป็นทาสของพวกมันลืมตานะคะเราต้องเข้มแข็งแล้วตอนนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วเชื่อสินะประชาชนทุกคนมีศักยภาพมากนะคะเราต้องช่วยกันเราจะเฉยไม่ได้อีกแล้วเราจะเฉยต่อไปไม่ได้แล้วนะคะแล้วสีจะกลับมาใหม่สีขอฝากเรื่องรณรงค์ละกันนะคะสีขอฝากเรื่องธนาธรแล้วก็พรรคอนาคตใหม่รณรงค์เกี่ยวกับแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะในสภาทำไม่ได้ค่ะในสภาทำไม่ได้นะทำไม่ได้จริงๆสุดท้ายนี้นะคะสีขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่สุดเลยค่ะที่พี่น้องทุกคนเข้ามาเยอะเลยวันนี้เยอะมากๆเลยสีขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวสีดูพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้สีมาได้สีจะมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ